หารจานเด็ดของเหล่าชาวเงือกก็ต้องยกให้กับซูชิ lobster เนื้อสดหวานผสานเทรนด์อาหารญี่ปุ่นที่กำลังฮิตนี่เป็นเมนูที่ถอดแบบจากจินตนาการในนวนิยายไตรภาคของนักเขียนสาวแพรการนิรันดรเจ้าของนามปากกาเพียเรตตาดอนมีธีมสำคัญผจญภัยในโลกใต้สมุทรสุดแฟนตาซีมีฐานแฟนหนังสือมากมายค่ะเพราะกว่าจะเดินทางมาถึงเล่มสุดท้ายในชื่อไขปริศนาเมืองเอลฟ์ใช้เวลาเกือบ10ปีจากเล่มแรกถึงเล่มสุดท้ายเลยมีพัฒนาการความคิดตามวัยโดยเล่มสุดท้ายได้สอดแทรกประเด็นทางสังคมมากขึ้นเช่นการยอมรับความแตกต่างหลากหลายและการรู้จักตัวเองผ่านตัวละครหนังสือแฟนตาซีเนี่ยค่ะไม่ใช่แค่หนังสือที่ดำดิ่งเข้าไปในโลกมหัศจรรย์แต่มันพูดอะไรเกี่ยวกับชีวิตตัวละครมีเมอร์เมดมีเอลฟ์มีอะไรแล้วก็มีสายพันธุ์ที่ไม่ชอบกันเปียก็คิดว่านั่นมันเหมือนในโลกของเราอะค่ะเรามี prejudice มีคนที่ทะเลาะกันอะไรเนี้ยค่ะแล้วก็ในโลกนี้ก็ใช้เหมือนคล้ายๆโลกของเราอะค่ะก็มี prejudice เหมือนกันก็ใช้แฟนตาซีเป็นวิธีที่จะพูดเกี่ยวกับเรื่องพวกเนี้ยเหมือนแต่ละตอนจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของแต่ละตัวละครผ่านแต่ละเล่มซึ่งภาคหนึ่งก็จะเป็นความเป็นเด็กอีกแบบนึงแต่โตมาหน่อยเป็นภาคสองก็เหมือนแต่ละตัวก็จะโตไปตามไปเรื่องซึ่งเล่ม3คิดว่าน่าจะมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วก็ประเด็นที่เข้ามาอาจจะดูไม่ถึงกับรุนแรงแต่จะใหญ่โตขึ้น10 I don't remember they'll take me to an orphanage no one can harm me there นอกจากโดดเด่นเรื่องจินตนาการประการนิรันดรยังให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษเชื่อว่าเป็นช่องทางเผยแพร่ผลงานวรรณกรรมได้ในวงกว้างจึงเขียนนิยายของตัวเองเป็นภาษาอังกฤษตั้งแต่อายุเพียง15ปีจนวันนี้นวนิยายชุดจักรภพมหัศจรรย์ได้รับการซื้อลิขสิทธิ์โดยสำนักพิมพ์อิตาลีนำไปแปลและกระจายสู่ตลาดต่างประเทศปัจจุบันนักเขียนสาวเข้าสู่การทำงานเต็มตัวโดยทำงานประจำกับเอเจนซี่ในสหรัฐอเมริกาที่คัดสรรงานเขียนเพื่อทำภาพยนตร์เชื่อว่าประสบการณ์ในงานใหม่จะช่วยสร้างโอกาสด้านการเขียนในอนาคตถ้าจะเขียนภาษาต้องเขียนภาษาอังกฤษด้วยเพราะว่าจะได้เข้าอินเตอร์ได้แล้วก็อยากนำเรื่องราวที่เกี่ยวกับสังคมไทยอาจจะเขียนเป็นช็อตสตอรี่หลายๆเรื่องราวที่แต่ละช็อตสตอรี่เกี่ยวกับประเด็นหนึ่งของสังคมไทยแต่เขียนเป็นภาษาอังกฤษเพื่อคนอื่นจะได้เข้าใจได้ด้วยว่าสังคมไทยเป็นยังไงทำที่งานเขียนของเราเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดแล้วก็ได้รับการแปลเป็นภาษาไทยโดยอาจารย์สุมาลีผู้แปลนวนิยายชุดแฮร์รี่พอตเตอร์ที่โด่งดังนะคะก็คือน้องเป็นเด็กที่อ่านมากแล้วก็มีความจินตนาการที่กว้างไกลสิ่งเหล่านี้ก็เลยทำให้น้องได้สามารถสร้างโลกจินตนาการของตัวเองขึ้นมาได้น่าสนใจมากๆด้วยค่ะ3 2 1หลังปิดฉากนวนิยายโลกเวทมนต์ไตรภาคชุดแรกในชีวิตนักเขียนสาวนามปากกาเพียเรตตาดอนยังตั้งเป้าหมายเปลี่ยนแนวงานเขียนจากแฟนตาซีเป็นแนวสืบสวนสอบสวนหรือโรแมนติกโดยเริ่มวางพล็อตเรื่องไว้แล้วนับเป็นความท้าทายใหม่ๆบนถนนสายน้ำหมึกที่ต้องเรียนรู้อีกยาวไกล